รัชภูมิขอต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาตามโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนณโรงเรียนบ้านเนินนิมิตตำบลท่าชะมวงทุกหมู่บ้านองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชะมวงการเพื่อความตั้งใจและมุ่งหวังในการดำเนินโครงการประมาณส่วนตำบลท่าชะมวงมีเนื้อที่ประมาณ 125.56 ตารางกิโลเมตร111คนเป็นชาย 9,059 คนอามัน2แห่งมีสถาบันอาชีวะ1แห่งถนนสายเราอยู่ตามแนวของอบต.ท่าชะมวงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชะมวงท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านผู้ว่าส่วนราชการอำเภอองค์การที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในเชิงลุกนะครับไกลนะครับซึ่งในวันนี้ก็คงจะได้ทะบวงหรือว่าอำเภอรัตภูมิเนี่ยนะครับก็ปัญหาที่จะมีหน้าที่มีผลกระทบกับชีวิตและความเป็นพื้นที่สร้างรายได้ให้กับเรานะครับเอาครับเชิญท่านอาสาสมัครจังหวัดสงขลาครับสวัสดีค่ะการเป็นใต้โอกาสซึ่งในส่วนของทุนนั้นได้มอบความจำเป็นเร่งด่วนพี่น้องว่าเดือดร้อนอะไรและอยากจะทำอะไรแล้วนี่แถวนี้อีกครับกระจายไปเลยแถวนี้อีกแถวนี้อีกนี่นะครับนะครับนี่ท่านมาจากจังหวัดสงขลาครับแล้วก็เหล่าชาติของชุดนะครับก็สารก็สารหนึ่งถุงแล้วก็อาหารแห้งหนึ่งชุดบรรดาพี่ท่านผู้ว่าราชการสงขลาท่านหัวหน้าส่วนราชการนะครับหัวหน้าผมนะครับดูแลพี่ด้วยนะครับขอบคุณครับนะครับมาเลยแต่งหน้าดิหมดมั่งมาเร็วอยากบริการมั่งเราจะทำได้ที่สุขภาพที่สุดสำคัญสิ่งสำคัญก็คือเราอยู่บ้าน